ะมาทำไข่ต้มกันนะคะวัตถุดิบที่มีนะคะก็คือไข่ค่ะแน่นอนเนาะไข่ต้มนะคะก็ต้องมีไข่นะคะเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะคะแต่เทคนิคคือที่จะให้ไข่นั้นออกมาดีนะคะก็คือจะต้องใช้ไข่ที่อยู่ในอุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็ต้องล้างไข่ให้สะอาดเสียก่อนที่จะนำไปต้มนะคะสองก็คือน้ำส้มสายชูค่ะทำไมเราถึงต้องใส่น้ำส้มสายชูเพราะว่าน้ำส้มสายชูจะช่วยให้เราปอกไข่ง่ายแล้วก็เปลือกไข่กับตัวเนื้อไข่จะไม่ติดกันนะคะเวลาที่เราแกะออกมาแล้วผิวของไข่ต้มของเราก็จะสวยด้วยนะคะแล้วก็อีกตัวช่วยหนึ่งก็คือเกลือนะคะก็คุณสมบัติเช่นเดียวกันค่ะอีกเทคนิคนึงคือการคนค่ะตอนที่เราใส่น้ำลงไปแล้วนะคะเราก็คนตลอดเวลาเพื่อให้ไข่แดงนั้นไปอยู่ตรงกลางของไข่ขาวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีแรกกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องล้างไข่ก่อนนะคะล้างตัวไข่ให้สะอาดก่อนนะคะขัดถูไม่ดีนะคะล้างเปลือกไข่ให้หมดค่ะเสร็จแล้วนะคะนำไข่ค่ะใส่ลงไปในหม้อนะคะเรียงลงไปแบบนี้เลยแล้วก็เทน้ำให้ท่วมเปลือกไข่ค่ะถ้าหากว่าเราต้มน้ำให้เดือดแล้วใส่ไข่ลงไปจะทำให้ไข่แตกระหว่างที่ต้มนะคะให้ท่วมไข่เลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เกลือลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็นำไปต้มได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็เปิดไฟค่ะใส่หม้อแล้วตั้งไฟแล้วนะคะแล้วก็ตั้งเวลาค่ะครั้งแรกเราจะตั้งที่2นาทีก่อนนะคะแบบนี้ค่ะตั้งเวลาเสร็จแล้วเราก็จะต้องคนไข่ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบเวลาค่ะเราจะทำทั้งหมด5ฟอง5เวลาเพื่อเปรียบเทียบกันนะคะว่าเวลาที่2นาที4นาที6นาที8นาทีแล้วก็10นาทีความแตกต่างของไข่จะเป็นลักษณะอย่างไรนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าน้ำจะเดือดนะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็ครบเวลา2นาทีแล้วนะคะแล้วก็เอาลูกแรกออกก่อนค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราก็เพิ่มเวลาไปอีกนะคะเมื่อกี้2นาทีเราอยากได้4นาทีก็ได้อีก2นาทีนะคะนี่ค่ะสังเกตนะคะว่าอาจารย์จะคนไปในทิศทางเดียวกันนะคะจะไม่วนซ้ายไม่วนขวาเพื่อให้ไข่แดงนั้นเขาอยู่ตรงกลางนะคะเหมือนเดิมค่ะจับเวลาแล้วก็คนต่อไปอันนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วก็ไม่ต้องคนแล้วนะคะรอเวลาอย่างเดียวเลยค่ะแล้วเราก็ได้ไข่ต้มแล้วนะคะตามระดับที่เราตั้งเวลาไว้เดี๋ยวเรามาลองปอกดูกันดีกว่าค่ะว่าออกมาแล้วหน้าตาไข่ต้มของเราจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเทคนิคของการต้มไข่ก็คือเด็กๆจะต้องแช่น้ำเย็นด้วยนะคะหรือเอามาน็อกน้ำเย็นก่อนนะคะก่อนที่จะนำมาปอกเพราะว่าถ้าหนูปอกทั้งๆที่ร้อนอยู่นะคะ1คือหนูเองก็จะจับไม่ได้ด้วย2คือเปลือกไข่ก็จะติดอยู่กับตัวเนื้อไข่ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเปลืองร้อนอยู่ทางที่ดีคือให้แช่น้ำเย็นก่อนเพื่อให้ไข่นั้นคลายความเย็นนะคะจนเราสามารถจับได้แบบนี้เราถึงจะนำมาปอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าค่ะว่าไข่แต่ละระดับนั้นจะออกมาหน้าตาแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ไข่ต้มฟองแรกของเราเลยดีกว่านะคะฟองแรกนะคะต้มที่2นาทีค่ะหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะหน้าตาแบบนี้นะคะไข่ขาวนะคะก็จะสุกบ้างไม่สุกบ้างนะคะส่วนไข่แดงนั้นยังเป็นไข่แดงอยู่นะคะหรือที่เรียกว่าไข่ลวกนั่นเองนะคะโอเคนี่ก็เป็นลักษณะของไข่ลวกค่ะหน้าตาแบบนี้นะคะถัดมาแล้วนะคะเป็นไข่ต้มที่4นาทีนะคะเดี๋ยวจะมาแกะลองแกะกันดูนะคะก็ยังมีความยืดหยุ่นอยู่นะคะแล้วนี่ก็ได้ไข่ต้มนะคะในรูปแบบ
ที่4นาทีนะคะก็จะหน้าตาแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะเราจะมาดูที่ไข่ต้มที่6นาทีนะคะก็ค่อยๆแกะไปนะคะวิธีทำแบบนี้จะทำให้เราปอกง่ายขึ้นนะคะค่ะและนี่คือลักษณะของไข่ต้มที่6นาทีนะคะอันนี้ก็เป็นไข่ต้มที่8นาทีค่ะเรามาแกะกันต่อเลยนะคะค่ะไข่ต้มที่8นาทีนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาผ่ากันดูดีกว่าค่ะว่าหน้าตาของไข่ต้มแต่ละนาทีนั้นออกมาหน้าตาเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มผ่าไข่นะกันเลยนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่ไข่ที่ฟองที่8นาทีก่อนนะคะให้ดูก่อนนะนี่เป็นไงบ้างคะเป็นไข่มาตูมนิดนึงนะคะ6นาทีค่ะไข่4นาทีนะคะแล้วก็ไข่ที่น่าจะหยาบนิดนึงนี่ค่ะเป็นไงคะแล้วก็อันนี้2นาทีไข่ต้มของเราแต่ละนาทีนะคะเสร็จแล้วถ้าอยากให้ไข่ต้มสุกมากกว่านี้นะคะก็ให้เพิ่มเวลาได้นะคะได้ถึง15นาทีเลยแต่ถ้ามากกว่านั้นแล้วเนี่ยไข่ต้มก็จะมีรอบวงเขียวๆนะคะเกิดขึ้นนั่นคือเกิดกรรมฐานขึ้นแล้วนะคะ